ท่านพูดถึงเคสที่มีการโทรขู่วางระเบิดในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับล่าสุดความคืบหน้าคดีนี้เป็นยังไงครับครับเรื่องการเรียนสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าจากกรณีที่มีผู้ชายโทรเข้ามาขู่ไม่ถึงกับใช้คำว่าวางระเบิดนะครับแต่พูดถึงว่ามันมีเกิดสถานการณ์ร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ของสุวรรณภูมิเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนของสภท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับร่วมกับการสุวรรณภูมิแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหานั้นเป็นใครนะครับแล้วก็พักที่ไหนเป็นผลถึงการจับกลุ่มเช้าวันนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีการจับกลุ่มเมื่อเช้าวันนี้เรามีการจับกลุ่มชาวฟินแลนด์นะครับบุคคลผู้นี้เป็นคนที่ได้โทรศัพท์เข้ามาในที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็เราได้เชิญตัวมาพูดคุยนะครับเมื่อเช้านี้แล้วก็ให้การรับสารภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับจริงแล้วก็ได้โทรเข้ามาจ
ริงตามเวลาที่เรามีหลักฐานอยู่นะครับเขาก็ยอมรับสารภาพทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการแจ้งความดำเนินคดีให้กับผู้ต้องหาอยู่นะครับพนักงานสอบสวนกำลังให้ทำการสอบสวนชนวนเหตุหรือแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เขาโทรเข้ามาในสนามบินเท่าที่เราคุยกับเขานะครับก็ยังเป็นพูดจาวกวนไปวนมานะครับแล้วก็จากที่เราดูจากอาการแล้วก็อาจจะเป็นคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอให้พนักงานสอบสวนทำหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนก่อนนะครับในส่วนของการท่าเองถือว่าเป็นกฎของสายการบินเป็นกฎของสนามบินเราจะดำเนินคดีเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายความผิดบางประการนะครับเข้ามาตราที่12นะครับโทษเนี่ยจำคุกถึง5ปีแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับตำรวจก็ทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปเราก็จะส่งไปให้ดำเนินการฟ้องศาลตามกฎหมายของประเทศต่อไปฝากถึงสังคมหรือคนที่อาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคิดเล่นหรืออะไรก็ตามที่จะโทรเข้ามาทำนองเนี้ยครับต้องกลับเรียนนี้นะครับว่าสนามบินเป็นพื้นที่ควบคุมเรามีกฎหมายหลายมาตราที่จะใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่หวังดีกับผู้ที่นะครับเพราะนั้นการโทรศัพท์เข้ามาพูดจาอะไรในเชิงที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินทุกแห่งนะครับผมเรียนว่าทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะสุวรรณภูมิเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีกฎหมายเพราะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรในพื้นที่นี้ขอให้คิดใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรามีกฎหมายแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ท่านได้บอลลูนอยู่แน่นอนนะครับสังเกตว่าจากกรณีเคสนี้เนี่ยเราใช้เวลาตามจับกลุ่มเนี่ยมันเกิน2วันนะครับแล้วก็จริงๆเราทราบชื่อตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสืบทราบเพราะว่าเขาจะเดินทางเพื่อให้ผู้ต้องหาได้ตกเป็นแล้วก็ดำเนินการตามขั้นบอกขอทำทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็พูดคุยเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับแต่ทีนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของตัวกฎหมายต่อไป